สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเจเกนคล็อปออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่ายังไงยังไงก็สู้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับเรื่องเงินก็แพ้ไปแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยยอมรับสภาพครับตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ทันนะครับเจเกนคล็อปนะครับสร้างกุนซือ number 1ของลิเวอร์พูลอย่างเจเกนคล็อปครับยอมรับว่าลิเวอร์พูลครับไม่สามารถแข่งขันกับแมนซิตี้ได้เลยโดยเชื่อว่าการเซ็นสัญญาเออร์ลิงบลองฮาแลนด์ของแมนซิตี้เนี่ยได้ทำให้พวกเขานะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับมันคนละขั้นลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งกับแมนซิตี้มาอย่างสูสีเป็นเวลา4ฤดูกาลก่อนจนถึงซีซั่นนี้นะครับโดยเก็บไปได้357แต้มจากการลงสนาม152นัดนะฮะเทียบกับแมนซิตี้ที่เก็บได้358แต้มเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเฉียดฉิวทั้ง2สโมสรนะครับจะโคจรมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับแต่เวลานี้เนี่ยแมนซิตี้กุมคะแนนนำลิเวอร์พูลถึง13แต้มขณะที่เออร์ลิงบลองฮาแลนด์เนี่ยล่อไปแล้ว15ลูกจาก9นัดนะครับแล้วเมื่อถูกถามว่าลิเวอร์พูลจะวิ่งตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ทันได้ยังไงเจเก้นคล็อปเนี่ยก็บอกว่าคุณจะไม่ชอบคำตอบของผมหรอกเรื่องนี้ไม่สามารถมีใครสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้คุณมีทีมที่ดีที่สุดในโลกและคุณก็จับกองหน้าที่ดีที่สุดลงสู่ตลาดไม่สำคัญว่าราคาจะเท่าไหร่แต่พวกเขาก็จัดได้ผมรู้ว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่ชอบหรอกไม่มีใครชอบหรอกคุณได้ถามคำถามแต่คุณก็รู้คำตอบอยู่แล้วลิเวอร์พูลเนี่ยจะทำอะไรก็ได้เราทำแบบพวกเขาไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มี3สโมสรในโลกฟุตบอลที่สามารถทำได้ทุกอย่างที่ต้องการในแง่ของเรื่องการเงินมันถูกกฎหมายและทุกอย่างก็โอเคดีเราได้พิจารณาเรื่องนี้และพูดว่าเราต้องไปดูนักเตะอายุน้อยดูว่าคนนี้มีแววคนนี้มีพรสวรรค์นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทำและพยายามนำไปแข่งขันผมได้ยินมาว่าที่นิวคาสเซิลเนี่ยผู้อำนวยการกีฬาของเขาบอกว่าสโมสรแห่งนี้ไม่มีขีดจำกัดผมว่าเขาพูดถูกโคตรถูกเลยนิวคาสเซิลเนี่ยไม่มีขีดจำกัดยินดีด้วยแต่บางสโมสรเนี่ยเขามีขีดจำกัดไงโอ้โหอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของเจเกนคล็อปที่มีต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบอกว่ายังไงยังไงก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ทันเรื่องเงินก็แพ้แล้วนะครับได้ตัวดีๆเข้าทีมอะไรประมาณนั้นนะฮะจะบอกว่าเวลานี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีขีดจำกัดทีมของพวกเขาคือทีมเงินถุงเงินถังก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นแบบนี้ครับจัดไปวัยรุ่นทุกคนมีความคิดเห็นเนี่ยก็จัดมาให้ผมเลยนะครับ